สวัสดีค่ะวันนี้แม่เนยก็จะมาสาธิตการเก็บไข่ยังไงให้มีระยะเวลาในการอยู่นานที่สุดนะคะไข่นี้เราก็เป็นไข่ไก่นะคะที่ยังไม่ได้ทำการล้างนะคะเราจะไม่ล้างไข่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวิธีการเก็บไข่ให้มีระยะเวลาในการใช้ที่นานที่สุดค่ะเราก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะมาชุบกับไข่นะฮะแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าน้ำมันพืชนะคะมันจะเป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่เสียง่ายค่ะแล้วก็ชุบให้ทั่วเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาใส่ถุงนะคะที่มีกระดาษรองแบบนี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับแบบนี้ค่ะเอามือใส่ถุงมือนะคะจับน้ำมันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไข่เคลือบแบบนี้เลยค่ะเคลือบไปทั่วค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเคลือบให้หมดเลยแบบนี้นึงนะคะเคลือบแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จแล้วแล้วก็มัดปากถุงนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะสามารถเก็บได้ประมาณ 6-7 เดือนเลยนะคะแบบนี้เลยไข่ไม่ต้องล้างนะคะถ้าเกิดไข่ล้างมันจะเสียง่ายนะคะไม่จำเป็นต้องล้างเลยค่ะจุ่มแบบนี้เลยค่ะสามารถเก็บได้เกือบปีเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะปิดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จเลยนะคะเพื่อนๆก็รอไปทำดูนะคะจะถนอมไข่ให้เราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปมันก็จะเสียง่ายหน่อยไม่ถึงเดือนก็จะเริ่มไข่ก็จะไม่สดแล้วค่ะอันนี้เรามีไข่เยอะนะคะก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยแล้วก็ชุบไข่ทั่วเลยนะคะทำง่ายๆค่ะก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะปิดแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นก็เก็บได้เลยประมาณ 6-7 เดือนโอเคค่ะบ๊ายบาย